สวัสดีครับพบกับผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทุซุ้มอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษที่ลงตามใจผมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามผมมาว่าเอ๊ะผมสั่งแต่ของ Lazada หรอของออนไลน์ที่อื่นสั่งซื้อไหมนะครับใน Facebook สั่งซื้อไหมใน Facebook เนี่ยก็มีสั่งซื้อนะของที่ Lazada ไม่มีหรือว่าเราเห็นว่าถูกกว่า Lazada หรือคุณภาพใช้ได้นะครับรวมถึงวันนี้ผมจะแนะนำครับเว็บไซต์สั่งของออนไลน์ครับชื่อว่าเว็บ Banggood ครับก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับอย่าลืมกดติดตามผมครับ Subscribe นะครับแล้วก็ไปดูกันเลยครับครับตอนนี้เราก็อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ Banggood นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าชื่อดังฮะอันดับติด1ใน3ของเมืองจีนเลยนะครับก็สำหรับเว็บไซต์นี้นะครับก็เป็นสินค้าจากโรงงานที่กวางโจวนะหรือว่ากวางเจาเนี่ยแหละนะครับมาดูครับสำหรับเว็บไซต์นี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเว็บไซต์ Lazada บ้านเรานะครับส่วนผลิตภัณฑ์นะครับก็จะใกล้ๆเคียงกันครับลักษณะคล้ายๆกันนะมาจากโรงงานเหมือนกันโดยแบ่งประเภทต่างๆไว้เยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับโทรศัพท์มือถือเสื้อผ้ากีฬารองเท้ากระเป๋าจิวเวลรี่ครับมีสารพัดให้เราเลือกเลยนะครับก็เพื่อนๆที่ถามผมครับว่าเราลองสั่งเว็บไซต์อื่นกันบ้างลองดูดีไหมนะ Lazada เนี่ยบางคนก็ไม่ชอบใจเบื่อแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะลองสั่งจากเว็บไซต์จีนเจ้านี้ครับBanggood นะฮะเดี๋ยวดูครับว่าเขามีรายละเอียดในการสั่งสินค้ายังไงบ้างครับสำหรับเว็บไซต์นี้เพื่อนๆที่มาเข้ามาครั้งแรกนะครับก็แนะนำก่อนเลยฮะให้ไปสมัครสมาชิกนะครับเพื่อจะได้ง่ายดายต่อการจัดส่งสินค้าต่างๆครับโดยการสมัครสมาชิกของ Banggood นะครับเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่ Facebook นะครับหรือว่า Google Mail นะฮะและอีกหลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งสมัครง่ายดายมากๆครับแค่คลิกเดียวเท่านั้นเองก็สมัครผ่านแล้วนะฮะส่วนคนที่อยากจะอัปเกรดนะครับให้เป็นเวอร์ชัน VIP 1แบบผมนะฮะก็ทำตามเงื่อนไขเลยครับก็คือใส่รายละเอียดที่อยู่ติดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะอัปเกรดหมวด VIP ให้เราเรื่อยๆครับซึ่งในหมวด VIP เนี่ยเราจะได้เครดิตเพิ่มนะเมื่อเราสะสมเครดิตเยอะเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการเป็นส่วนลดต่างๆนะครับหรือว่านั่นแหละครับแลกคูปองนะฮะในการใช้งานได้อีกด้วยครับซึ่งเขาอธิบายไว้ตรงนี้ครับว่าถ้าเป็น VIP 0นะฮะคือเข้ามาสมัครเฉยๆเนี่ยก็จะได้ BT Credit เนี่ยครับก็ 15% นะซึ่ง BT Credit เนี่ยนอกจากได้จากการสมัครสมาชิกแล้วนะก็ยังจากการไลค์การแชร์การรีวิวต่างๆอีกด้วยนะครับส่วนคนที่เป็น VIP 1แบบผมครับก็จะได้ Birthday Gift ครับ $20นะฮะโอ้โหก็เป็นเงินก็ประมาณ 6-700 บาทนะครับซื้อของได้ฮะ VIP 2นะครับ$30 VIP 3นะครับก็เพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆมาเรื่อยๆฮะจน VIP 5เนี่ยได้$60ในวันเกิดครับรวมถึงมีสิทธิ์ในโปรโมชั่นต่างๆVIP Customer Service รวมถึงช้อปปิ้งคูปองการ์ดลดอีก15 เหรียญอีกด้วยนะโอ้โหได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ก็คือเป็นเงื่อนไขต่างๆครับซึ่งเพื่อนๆสามารถอ่านได้จากหน้าสมาชิกของเว็บไซต์เราเองเนี่ยแหละนะครับไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเลือกสินค้าให้เพื่อนๆได้ชมสัก1ชิ้นแล้วกันนะครับจริงๆตอนนี้ผมได้ออเดอร์สินค้าไปแล้วแหละนะสำหรับเพื่อนๆที่กังวลเรื่องการรับประกันนะก่อนจะสั่งสินค้ากันมาดูตรงนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับเว็บ Banggood เนี่ยนะครับการรับประกันนะครับก็3วันครับสั่งไปของมีปัญหาแตกหากใช้งานไม่ได้นะก็สามารถคืนได้นะครับแล้วก็เป็นเงินเต็มจำนวนนะครับรวมถึงสามารถจะเปลี่ยนสินค้าก็ได้นะครับเว็บไซต์นี้เนี่ยจะแตกต่างจาก Lazada ตรง Lazada เนี่ยเป็นเหมือนห้างช้อปปิ้งใหญ่ใช่ไหมที่ผมบอกแล้วก็มีผู้ค้าหลายเจ้านะครับแต่ว่าส่วน Banggood เนี่ยเขาจะเป็นเจ้าของเดียวนะฮะตามที่ผมเข้าใจนะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับแต่ว่าไม่มีการแข่งขันของราคาในนี้นะครับเขาก็จะทำราคาที่ถูกที่สุดเนี่ยเสนอเราเพียง1ไอเทม1ราคานะครับซึ่งสินค้าบางประเภทนะฮะด้วยเงื่อนไขทางสุขภาพนะครับอาจจะคืนไม่ได้ครับเช่นพวกบิกินี่ชุดชั้นในอะไรแบบนี้นะครับอันนั้นอาจจะต้องติดต่อภายหลังนะฮะส่วนของที่คุณต้องการจะเปิดแล้วไม่พอใจไม่เป็นดั่งใจนะครับก็คุณสามารถถ่ายภาพวิดีโอติดต่อกับทางเว็บไซต์ได้ก่อนนะฮะเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับแล้วก็ถ้าไม่พอใจก็ยังยินดีส่งคืนเงินครับแต่ว่าสำหรับประเภทสินค้าที่เราไม่พอใจเนี่ยเขาจะหักค่าขนส่งออกนะครับซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งในส่วนนั้นไปฮะทาง Banggood เนี่ยเขาก็บอกว่าจะเลือกราคาดีที่สุดนะครับสำหรับผู้บริโภคนะครับหรือว่าผู้ซื้ออย่างเราเนี่ยแหละโดยถ้าเราไปเจอเว็บอื่นครับที่ขายของถูกกว่าเขาสามารถแจ้งบอกเขาได้เลยนะครับซ
ึ่งเขาอาจจะมาปรับเป็นส่วนลดให้เราด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นการที่เขาเขียนบอกเฉยๆนะยังไม่ได้ทดลองดูนะครับแล้วก็เพื่อความมั่นใจนะครับคุณสามารถรีจิสเตอร์ครับกับทางเว็บให้เรียบร้อยครับในเรื่องของที่อยู่การจัดส่งรวมถึงการได้รับเซอร์วิสนะฮะจากทางเว็บไซต์ครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆครับที่เป็นพวกอุปกรณ์ RC โทรศัพท์มือถือนะหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่บอกว่าเอ๊ะถ้าเราไปซื้อยี่ห้อจีนแล้วปรากฏว่าเมืองไทยไม่มีอะไรจะทำยังไงการันตียังไงฮะทางเว็บไซต์เขาบอกว่าเขาเนี่ยยินดีจะซัพพอร์ตในเรื่องอะไรครับโดยการให้เราส่งไปซ่อมได้นะฮะรวมถึงส่งอะไรมาให้เราซ่อมด้วยนะครับอาจจะเป็นการซื้ออะไรนะลองมาดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับสำหรับขั้นตอนในการคืนของนะครับเขาก็บอกว่าให้ถ่ายรูปนะครับหรือวิดีโอปัญหาที่เกิดขึ้นครับแล้วก็ให้รีวิวเคลมไปนะฮะแล้วก็สามารถรีฟันได้นะครับก็แบบนี้ขั้นตอนต่างๆเนี่ยทุกๆการคืนของหรือปัญหาการวารันตีเนี่ยเราก็สามารถแจ้งกับทางเว็บไซต์ได้เลยนะสำหรับวันนี้ผมก็จะทดลองสั่งครับเจ้าโดรนตัวนี้ครับอ่านว่าอะไรครับไวซูซูเปล่าครับไม่รู้ครับ XS809 ครับอะไรประมาณนี้แหละนะฮะเป็น HD Camera High Hold Mode อ่ะเอาตัวนี้แหละนะครับว่าผมก็ดูแล้วหลายตัวแล้วนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโดรนครับที่มีกล้องระดับเป็นเขาเรียกอะไรนะ Wide Angle นะฮะ720สำหรับวิธีการสั่งซื้อนะครับสังเกตว่าเขาก็จะมีเรทนะฮะดาวก็คือรีวิวนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับ Lazada นี่แหละแต่ว่าค่อนข้างจะโชว์ได้ชัดเจนนะชัดเจนกว่านะครับมี ID product ครับเวลาเราหาสินค้าไม่เจอก็ให้จํา ID นะครับมีการกดรูปหัวใจเก็บไว้ได้นะฮะรวมถึงราคาครับสังเกตว่าราคาเนี่ยตอนนี้เป็นเงินบาทแล้วนะครับซึ่งเราสามารถเลือกราคาเป็นด้านบนนี้นะครับเป็นราคาเนี่ยตามประเทศที่เราอยู่ก็ได้นะเป็นค่าเงินสกุลนั้นๆนะครับโดยสินค้าเนี่ยนะครับบางตัวก็จะรวมค่าขนส่งแล้วครับบางตัวก็ยังไม่รวมค่าขนส่งเขาจะแจ้งชัดเจนนะครับว่าค่าขนส่งตัวนี้เนี่ยอยู่ที่28บาทนะก็ไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับทีนี้ให้สังเกตราคาครับราคาตั้งแต่1เขาบอกว่าเริ่มต้น 1,693.48 นะฮะจนถึง 1,900.83 ครับตัวนี้ก็ลด 29% ครับจากราคา 2,592 ฮะเอ๊ะทำไมราคามันเหวี่ยงอย่างนี้นะครับมีประมาณด้วยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็งงตอนแรกนะวิธีก็คือให้เรามาเลือกสินค้าก่อนครับเมื่อเราเลือกสินค้าเสร็จเรียบร้อยครับก็ให้เลือกสีฮะตอนนี้ก็สมมติผมเลือกเป็นสีดำนะครับเขาก็จะให้เลือกกล้องครับกล้องเนี่ยมี2แบบเห็นมั้ยครับเมื่อกล้อง2แบบดังนั้นราคามันไม่เท่ากันนะถ้าเป็น 2.3 PMP นะครับราคาก็คือ 1,693 ตามที่โฆษณาเป็นราคาต่ำสุดนะแต่ถ้าเราอยากได้กล้องคุณภาพสูงเนี่ยเราก็เลือกเป็นตัวนี้ครับ 2.0MP ครับ 720P Wide Angle นะราคาก็จะเป็น 1,900 ครับซึ่งโดนพับได้ราคา 1,900 ก็ถือว่าไม่ได้แพงนะก็ถูกนะครับผมไปเดินฟอร์จูนเนี่ยแพงกว่านี้เยอะเลยนะครับเมื่อเราพร้อมที่จะซื้อแล้วนะครับเราก็สามารถกด Buy It Now นะครับเมื่อกด Buy It Now ครับมันก็จะเข้ามาในหน้าสั่งซื้อสินค้านะครับซึ่งหน้าสั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เราเลือกครับว่าสินค้าตัวนี้นะครับจะส่งแบบไหนฮะตัวนี้ก็มีส่งทั้งหมด3แบบนะครับก็เป็นการส่งแบบปกตินั่นแหละนะครับก็ราคาอยู่ที่28บาทครับซึ่งก็โอเคครับค่าส่ง28บาทไม่ได้แพงฮะแต่ถ้าเราเลือกส่งแบบ EMS ครับโอ้โหคนที่อยากรีบใช้มากนะเพราะว่าไอ้ด้านบนเนี่ยมันประมาณ1เดือนครับ 7-25 วันครับส่วนแบบที่2ครับ EMS ก็ 7-15 วันครับส่วนแบบ Express เลยนะฮะก็ราคาแพงเลยค่าส่ง300กว่าบาทเนี่ยนะครับก็ภายใน7วันนะฮะก็แล้วแต่ครับผมไม่รีบนะฮะก็สักเดือนนึงก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนคนที่กังวลว่าสินค้าจะแตกหักเสียหายกล่องบุบนะครับก็สามารถเลือกประกันตรงนี้นะครับเขาก็จะใส่ประกันมาให้เราด้วยนะครับราคาก็38บาทครับต่อ1กล่องแล้วเขาจะสรุปราคารวมอย่างนี้นะครับเมื่อเราสรุปราคารวมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมไม่เอาประกันแล้วนะเพราะผมไม่ซีเรียสครับกล่องจะบุบก็ช่างมานะนะครับเมื่อเราสรุปเสร็จเรียบร้อยครับก็มาเลือกการจ่ายตังนะครับถ้ามีคูปองก็ใส่รหัสคูปองนะครับใส่พอยต์สะสมซึ่งจะมาเป็นส่วนลบตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่กลัวว่าที่บ้านจะรู้ครับว่าสั่งของจากต่างประเทศนะครับเราสามารถใส่ drop shipping order ตัวนี้นะครับเขาก็คือจะเอาโลโก้ของ Banggood เนี่ยนะครับออกฮะเพื่อไม่ให้คนรู้ครับว่าเราสั่งอะไรมาเราสามารถสั่งจ่ายได้ด้วย2วิธีนะครับสำหรับโดรนตัวนี้นะครับที่ผมสั่งมาก็คือจ่ายผ่าน PayPal นะครับซึ่งผมมีบัญชี PayPal อยู่แล้วผมก็จะจ่ายเงินผ่าน PayPal เนี่ยแหละนะครับหรือบางคนเนี่ยสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตการ์ดก็ได้นะส่วนเพื่อนๆที่มีบัตรเดบิตนะครับหรือพวกอะไรนะบัตรเท
True นะฮะก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับก็ลองดูครับอันนี้ผมกดออเดอร์สั่งไปแล้วก็เลยไม่ได้กดออเดอร์สั่งให้เพื่อนมาดูนะครับส่วนคนที่ไม่ต้องการสั่งสินค้าเนี่ยกดเข้ามาแล้วนะครับเปลี่ยนใจก็สามารถกด remove มันก็จะออกจากออเดอร์แค่นี้เองครับเราก็สามารถสั่งสินค้าจากแบงก์กู้ได้แล้วนะฮะเราก็มาลองกันดูครับว่าสินค้าจากเว็บไซต์ใหญ่จากเมืองจีนเจ้านี้เนี่ยคุณภาพจะเป็นยังไงครับแล้วก็เพื่อนๆรอรีวิวนะฮะกับโดรนตัวใหม่ของผมนะฮะตอนนี้สั่งไป2ตัวครับกับผมครับครับก็จบไปแล้วครับสำหรับวันนี้นะฮะกับการแนะนำนะครับเว็บไซต์ Banggood นะครับก็เป็นร้านค้าขายของออนไลน์ครับเจ้าใหญ่นะอันดับ3ของเมืองจีนเลยทีเดียวนะครับเราสามารถสั่งซื้อของออนไลน์ได้ในราคาไม่แพงนะฮะเหมือนกับที่เราเคยสั่งจาก Lazada หรือว่าเจ้าอื่นเนี่ยนั่นแหละนะครับเจ้านี้เนี่ยก็มีของที่ให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับหลายประเภทนะฮะแล้วก็สมัครสมาชิกเนี่ยง่ายมากๆเลยเดี๋ยวค่อยรอติดตามชมนะครับว่าของที่ผมสั่งไปครับเดี๋ยวจะเอามารีวิวในช่องนี้คุณภาพจะเป็นยังไงใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็คุ้มค่าหรือเปล่านะครับแล้วก็พบกันนะครับทุกๆวันศุกร์กับคลิปรีวิวสินค้า Lazada ครับและอีกไม่นานครับกับคลิปรีวิวสินค้าจากBanggood นะครับในช่องนี้ครับที่ 3B ถ่ายชิมอิ่มดำครับกับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย